ครับก็คือกรณีดราม่าที่มีการเผยแพร่ภาพสสนะครับนำเอาอาหารของสภากลับบ้านนะครับเมื่อค่ำวันที่6กันยายนนะครับโดยคุณหมิวนะครับสสกทมจากพรรคก้าวไกลนะครับออกมายอมรับว่าเขาได้ใช้สิทธิ์ตามที่มีเพราะว่าเขาอยู่จนเลิกประชุมนะครับแล้วก็มีอาหารเนี่ยมันก็เหลืออยู่มากมายหลังปิดการประชุมนะครับถ้าเกิดไม่ห่อกลับเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องแจกจ่ายอยู่แล้วแต่เหตุการณ์นี้นะครับไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นด้วยนะฮะในสภาชุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีกรณีสสห่อข้าวกลับบ้านจนทำให้สสที่ประชุมเสร็จออกมาเนี่ยไม่มีข้าวเหลือให้รับประทานก็มีเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันนะครับหากในวันนี้เนี่ยมีการประชุมสสก็จะรับค่าอาหารส่วนหนึ่งและเมื่อมีการประชุมกรรมธิการคณะต่างๆขึ้นมาในวันนั้นเนี่ยสสก็จะรับค่าอาหารเพิ่มตามการประชุมที่เพิ่มขึ้นด้วยครับปรากฏงบประมาณของปี2566ค่ะค่าอาหารสสนะฮะเท่าไหร่วันประชุมเนี่ยเฉลี่ย 1,000 บาทต่อวันต่อคนสมมุติ2มื้อก็ตกมื้อละ300อ่ะก็มี3มื้อถูกต้องมั้ยเพราะสสเข้าประชุมแต่เช้านะฮะก็ตกมื้อละ300วันประชุมเนี่ย72ล้านบาทเฉลี่ย 1,000 บาทต่อวันต่อคนค่าอาหารเลี้ยงรับรองกรรมาธิการเนี่ย 34,846,100 บาทค่าอาหารเลี้ยงรับรองวิปฝ่ายค้าน 1,260,000 บาทค่ะรวมยอดทั้งหมดนะอันนี้ทั้งปีใช่มั้ยทั้งปีทั้งปีหลายปี108,000 108ล้าน 137,100 บาทก็เยอะเนาะก็เยอะ100กว่าล้านต่อปีอ่ะสสด้วยเยอะหลายคนทุกคนอ่ะเขาบอกหากวันประชุมสสและประชุมกรรมธิการเนี่ยสามารถรับประทานอาหารได้ทั้งที่เราห้องอาหารแล้วก็ห้องกรรมธิการต้องยอมรับมันเกิดการถกเถียงในสังคมเนาะเปรียบเทียบค่าอาหารกลางวันเด็กกับอาหารสสวันนี้ร้อนไปถึงท่านวันนอประธานสภากล่าวถึงวิจารณ์ว่าเรื่องตอนนี้ได้เรียกเลขาธิการสภามาพูดคุยแล้วซึ่งหลังจากแถลงนโยบายของรัฐบาล 11-12 กันยายนเนี่ยก็จะได้เรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาพูดคุยยอมรับว่ามีปัญหาอยู่บ้างจึงคิดว่าไม่นะไม่เกินกลางเดือนเนี่ยก็คงจะเรียบร้อยซึ่งก็จะมีนโยบายว่าสสต้องได้รับการบริการอาหารอย่างทั่วถึงไม่เหลือโดยยึดหลักความเหมาะสมที่สำคัญคือห้ามฟุ่มเฟือยภายใต้การได้รับบริการที่ดีค่ะอ่ะส่วนจะปรับลดงบประมาณค่าอาหารลงหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าค่าอาหารเฉลี่ยนะคะมันตกปีละ100ล้านก็ค่อนข้างสูงเนาะอาจารย์วนรเนี่ยก็บอกว่าก็ยังไม่ได้เห็นตัวเลขที่มันทั้งหมดจริงๆตัวเองเนี่ยได้รับข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการปรับปรุงนะคะซึ่งอันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบข้อมูลเรื่องของอาหารที่เหลือเนี่ยว่าเป็นยังไงแต่ก็ต้องเห็นใจผู้จัดด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยสสมาประชุมพร้อมเพรียงกันเนี่ยบางครั้งก็กลับไปก่อนถ้าเกิดจัดไม่ครบเดี๋ยวก็มีปัญหาจัดเกินก็เหลือคือเอาง่ายอีกหนึ่งคนที่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้คือคุณรังสีมาครับรอดรัศมีนะก็เป็นอดีตสมุดสสสมุดสงครามสามสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้เขามาพูดวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ในรายการกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธว่าดราม่าอาหารสภาเนี่ยเหลือเยอะบางวันเนี่ยอาหารเนี่ยยังมาไม่ถึงประชุมล่มแล้วประชุมมันเสียหมดเลยบางทีไม่ครบประชุมก็ล่มอาหารเสียหมดเลยเพราะคิดเป็นรายหัวมาแล้วหัวละพันต่อวันถ้าจะให้ดีเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนเป็นการจ่ายเงินเช่นใครมาประชุมให้เซ็นชื่อแล้วก็เติมบัตรเหมือนกับฟู้ดคอร์ทอ่ะเนื้อออกปากเพื่อไปรูดซื้ออาหารต่างๆถ้าเหลือเงินก็คืนเข้าคลังวันละ 4-500,000 ต่อวันแล้วก็จะไม่เกิดเรื่องยุ่งยากอย่างนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวรอดูประธานวันนอเขาดูจะแก้ปัญหานี้ยังไงต้องนะฮะวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี